วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราอีกครั้งที่ช่องรายการตามไปมองช่องที่จะพาทุกท่านไปมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านตามไปมอง10อันดับสัตว์ที่โชคร้ายถูกฆ่าตายทุกวันกันครับกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแถมมันยังเป็นสัตว์ที่รอดมาได้จากการที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ65ล้านปีก่อนนู่นนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาถึงเรื่องนี้เชื่อว่าที่กบสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ล้างเผ่าพันธุ์เมื่อ65ล้านปีก่อนมาได้นั้นเป็นเพราะว่ากบสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้เป็นอย่างดีและมันยังเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศได้ดีอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มันรอดพ้นจากการเสียชีวิตรายวันครับเพราะในปัจจุบันกบถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งของตลาดสดถ้าไม่เชื่อก็ลองเดินไปดูที่ตลาดสดแถวบ้านคุณสิครับว่ามีกบกี่ร้อยตัวที่รอให้คุณเชือดเพื่อนำมาเป็นเมนูอาหารต่างๆกิ้งกือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีเปลือกตัวที่แข็งลำตัวจะยาวแบ่งเป็นป้องๆซึ่งป้องตามลำตัวของมันจะจับกันเป็นคู่ตามยาวสามารถยืดหดเข้าหากันได้ทำให้มันสามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อมันถูกรบกวนครับแถมเจ้าสัตว์ประเภทนี้ยังมีขาถึง240คู่เลยด้วยว่าแต่ว่าเจ้ากิ้งกือนั้นมาติดอันดับสัตว์ที่โชคร้ายของเราได้ยังไงนั่นหรอครับเพราะถึงแม้ว่าเจ้ากิ้งกือจะมีขาเยอะสักแค่ไหนก็ไม่ทำให้มันเดินข้ามถนนได้รอดปลอดภัยทุกตัวแน่นอนครับเพราะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมนุษย์อย่างเราๆจะขับรถเหยียบพวกมันตายไปกี่ตัวซึ่งถ้าคุณสังเกตตามถนนในซอยบ้านจะเห็นมีศพแห้งๆของเจ้าร้อยขานี้เกลื่อนกลาดไปทั่วถนนเลยทีเดียวซึ่งส่วนมากจะเป็นเจ้ากิ้งกือจิ๋วซะด้วยสิครับสัตว์โชคร้ายชนิดต่อไปได้แก่เจ้าปลาทูนั่นเองครับโดยเจ้าปลาทูจะมีลำตัวที่เรียวยาวตาจะโตปากจะกว้างและมีเก็บเล็กๆอยู่รอบตัวของมันครับผิวบนหลังจะมีสีน้ำเงินปนกับสีเขียวเพื่อช่วยในการพรางตัวให้พ้นจากศัตรูแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มันรอดพ้นจากการจัดอันดับของเราครับเพราะว่าวันเจ้าสัตว์ประเภทนี้จะถูกจับขึ้นมาทำเป็นอาหารไม่ต่ำกว่าล้านตัวแน่นอนครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าปลาประเภทนี้จะสูญพันธุ์เพราะว่าปลาทู1ตัวจะสามารถวางไข่ได้ถึงปีละ7ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งมันสามารถวางไข่ได้มากถึง 20,000 ฟองต่อตัวเลยทีเดียวนอนเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อตัวอ่อนของแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือมีการเจริญเติบโตด้วยการ4ระยะนั่นก็คือไข่นอนดักแด้และตัวโตเต็มวัยโดยระยะสุดท้ายจะลอกคาบกลายเป็นดักแด้พบได้ในแมลงจำพวกแมลงช้างแมลงปีกใสด้วงนอนปลอกน้ำนอนผีเสื้อหรือนอนแมลงวันแต่สาเหตุที่ทำให้สัตว์ประเภทนี้ติดโผล่อยู่ในการจัดอันดับของเราไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าหนอนเป็นสัตว์ที่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปลานกแถมมันยังเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจของใครหลายๆคนซึ่งหนอนบางชนิดยังเป็นศัตรูตัวร้ายที่ชอบสร้างปัญหาและความรำคาญใจให้กับน้องหมาและผู้เลี้ยงเช่นเจ้าหนอนแมลงวันอีกด้วยครับสัตว์ชนิดต่อไป
เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่เป็นอาหารเมนูโปรดของใครหลายๆคนนั่นก็คือไก่นั่นเองครับเพราะว่าคงไม่มีร้านอาหารร้านไหนและตลาดสดที่ใดที่ไม่มีไก่ขายแน่นอนครับซึ่งจากผลสำรวจเบื้องต้นพบว่าคนไทยบริโภคไก่ปีหนึ่งถึง700ล้านตัวละทีเดียวโดยเฉลี่ยวันๆหนึ่งจะต้องมีไก่ที่ถูกเชือดถึง2ล้านตัวต่อวันนี่ยังไม่นับไก่ที่ถูกเชือดเพื่อส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันดับต่อไปของเราในวันนี้คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากหมูสัตว์ที่ไม่ว่าจะเอาไปทำอะไรก็อร่อยจึงไม่น่าจะแปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงฆ่ามันเยอะเชียวนั่นก็เพราะว่าคนชอบกินหมูกินได้ทุกวันอย่างไม่เบื่อทำให้ชีวิตของหมูพวกนี้มาจบบนกระทะหมูย่างของเรานั่นเองแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะครับก็มันดันเกิดมาเป็นอาหารที่อร่อยสุดๆแมลงสาบเป็นสัตว์ที่ใครหลายๆคนภาวนาให้มันสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้สักทีแน่นอนครับเพราะด้วยความน่าเกลียดและน่ากลัวแถมยังเป็นแหล่งของเชื้อโรคที่สกปรกอย่างมากจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่เป็นศัตรูกับร้านอาหารอีกชนิดจึงไม่แปลกเลยครับที่หลายๆคนจะพยายามฆ่ามันด้วยทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการเหยียบโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นร้านอาหารถ้าปล่อยให้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เดินเพ่นพ่านอยู่ตามพื้นแล้วก็ต่อให้อาหารร้านคุณจะอร่อยสักแค่ไหนก็คงไม่มีใครกล้าเข้าไปนั่งกินข้าวกับแมลงสาบอย่างแน่นอนครับสัตว์ชนิดต่อไปกระผมเชื่อว่าคงไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ไม่เคยสังหารมันนั่นก็คือมดนั่นเองครับเพราะเจ้าสัตว์ตัวเล็กพลังเยอะชนิดนี้มีเยอะแยะมากมายซะเหลือเกินและมีมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่หงุดหงิดกับปัญหามดในบ้านเพราะนอกจากมันจะขึ้นยั่วเยะและชอบย่องเจาะถุงอาหารแทบทุกอย่างที่เราวางไว้บนโต๊ะอาหารมันยังทรงกินเหม็นอีกด้วยซึ่งเรามักจะพบเห็นมดอยู่ในห้องครัวของเราโดยพวกมันจะเดินต่อๆกันมาเป็นขบวนและยิ่งจะเยอะเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนซึ่งถ้าเราไปเหยียบหรือไปโดนมันเข้ามันจะแตกแถววิ่งกันจนเพ่นพ่านไปหมดจึงทำให้เจ้าสัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ที่มนุษย์ไม่ลังเลเลยที่จะคว้ายาฆ่าแมลงและฉีดใส่มันเพื่อกำจัดพวกมันอีกทั้งเวลาที่คุณเดินออกไปนอกบ้านคุณอาจจะเหยียบพวกมันตายเป็น10ตัวเลยก็ได้นะครับแมลงวันเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มาอย่างยาวนานอีกชนิดหนึ่งครับซึ่งแมลงวันส่วนมากที่เราจะพบกันได้บ่อยก็คือแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวซึ่งพวกมันมักจะชอบกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษอาหารตามกองขยะจึงทำให้เจ้าสัตว์ประเภทนี้กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจเบอร์หนึ่งของร้านอาหารทั้งหลายเพราะมันเป็นตัวนำเชื้อโรคชั้นเยี่ยมที่ไม่ว่าใครเห็นก็จะต้องอยากปัดออกอยากฆ่าทิ้งจึงไม่แปลกเลยครับที่เจ้าแมลงวันจะถูกกำจัดทิ้งมากที่สุดในแต่ละวันมาถึงอันดับที่1ของเรากันแล้วครับคงจะไม่ต้องเดากันให้ยากเลยใช่ไหมครับว่าสัตว์ที่ถูกฆ่าตายทุกวันมากที่สุดนั่นก็คือยุงนั่นเองเพราะว่ามันเป็นสัตว์ร้ายตัวจิ๋วที่นำพาโรคร้ายมาให้มนุษย์ถึง5โรคด้วยกันนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกโรคมาเรียโรคเท้าช้างโรคไข้ปวดข้อและโรคไข้สมองอักเสบจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็อยากจะกำจัดให้มันหมดไปจากโลกใบนี้สักทีและนี่ก็คือ10อันดับสัตว์ที่โชคร้ายถูกฆ่าตายทุกวันครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวที่ดีแบบนี้
ให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรกด Subscribe และกดติดตามรอไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ